บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับความก้าวหน้าเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงนะครับคนที่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ก้าวหน้าไม่ได้นะครับถ้าจริงแล้วอัลเลาะห์จะไม่เปลี่ยนกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งจนกว่ากลุ่มชนนั้นคิดจะเปลี่ยนตัวของเขาเองก่อนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์มากๆนะครับกลับการกลับคืนสู่นะครับบ้านสวนบางบีนะครับในเวอร์ชั่นนะครับคนพิเศษนะครับในเวอร์ชั่นคนพิเศษนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับเมื่อกี้ก็ผ่านไปนะครับ3ท่านนะครับสำหรับคนพิเศษนะครับสำหรับผมเองนะครับพูดถึงคนพิเศษนิดนึงนะครับผมอาจจะไม่ใช่คนพิเศษนะครับคนพิเศษคือคนที่เมื่อกี้บอกว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองได้ไปในแนวทางนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับก็ดูเวลานิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ให้กับท่านวิทยากรท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์อบูบักนะครับจะได้ไม่กินเวลาท่านผมขอดูเวลานิดนึงก่อนนะครับโอเคนะครับครับครับนะครับหลายท่านนะครับก็ได้รู้จักผมแล้วนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับซึ่งหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันนะครับท่านก็เข้าใจแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องของสุขภาพแต่ว่าเป็นสุขภาพแบบไหนนะครับอินชาอัลเลาะห์เรามาเรียนรู้นะครับแล้วก็รับฟังไปพร้อมๆกันนะครับผมจะบอกว่าณตอนนี้นะครับผมพยายามที่จะก่อตั้งนะครับในนามของโครงการสร้างความเข้าใจเปลี่ยนอาหารให้เป็นยานะครับเปลี่ยนอาหารเป็นยานะครับซึ่งจะตรงกับอายะอัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับก็คือฮาลาลตอยิบันนะครับหัวข้อที่ใช้บรรยายนะครับหัวข้อที่ใช้บรรยายเลยเนี่ยที่ใช้บรรยายสากลตอนนี้ก็คือทำอย่างไรให้หายป่วยด้วยศาสนบำบัดนะครับทำอย่างไรให้หายป่วยด้วยศาสนบำบัดหรือถ้าเกิดบรรยายในเชิงสากลผมก็จะใช้คำว่าทำอย่างไรให้หายป่วยด้วยตนเองนะครับอินชาอัลเลาะห์ซึ่งตัวผมเองก็จะบรรยายให้กับทั้งหน่วยงานของสาธารณสุขนะครับโรงพยาบาลประจำตำบลต่างๆนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับแท้จริงแล้วนะครับผมจะบอกว่าความเสื่อมนะครับของร่างกายนะครับแล้วก็จิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่นะครับเกิดขึ้นจากเราหรือว่ามนุษย์เองเนี่ยไม่พยายามที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับที่มาของตนเองทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับด้วยสังคมปัจจุบันนะครับด้วยสังคมณปัจจุบันเนี่ยผมจะบอกว่าในสังคมระบบทุนนิยมบริโภคนิยมนะครับทำให้ความเสื่อมทั้งร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากนะครับเมื่อก่อนนะครับท่านเคยได้ยินโรคซึมเศร้าไหมครับนะครับเมื่อก่อนแทบไม่เคยได้ยินถูกไหมครับเรื่องโรคพวกนี้นะครับทุกวันนี้จะบอกว่าเหมือนจะเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์อันนี้คือการยกตัวอย่างนะครับคือการยกตัวอย่างทีนี้นะครับเนื่องจากหัวข้อที่เราพูดถึงกันในวันนี้นะครับเป็นการทำอย่างไรให้หายป่วยนะครับด้วยศาสนบำบัดทีเนี้ยผมจะบอกว่าโรคที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะครับโรคที่มนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ตอนเนี้ย เป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคนะครับเป็นโรคไม่ติดต่อนะครับเป็นโรคที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองด้วยพฤติกรรมการดำเนินชีวิตนะครับด้วยพฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ผิด
หรือเกินพอดีนะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วโรคอะไรบ้างอ่ะผมยังไม่ทันได้เอ่ยชื่อถูกมั้ยครับบางท่านก็งงว่ามันคือโรคอะไรโรควิถีชีวิตนี่คือโรคอะไรนะครับโรควิถีชีวิตคือโรคความดันไขมันเบาหวานหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมะเร็งอัมพฤกษ์กรดไหลย้อนเกาต์อ่ะใครอยู่ในกลุ่มนะครับอยู่ในกลุ่มเนี่ยผมคิดว่าที่ผมเอ่ยไปเนี่ยอินชาอัลเลาะห์หลายท่านนะครับผมเห็นละจากสายตาเนี่ยคือบอกแล้วว่าอ่ะอันนั้นของผมเองนะครับอันนั้นของผมเอง โรควิถีชีวิตนะครับโรควิถีชีวิตเกิดจากการกินเป็นหลักแล้วก็การนอนนะครับอิสลามคืออะไรครับอิสลามคืออะไรอิสลามคือวิถีการดำเนินชีวิตถูกไหมครับอิสลามคือวิถีการดำเนินชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนอ่ะที่ผมศึกษาอิสลามมานะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ผมก็รับอิสลามเหมือนกันนะครับเดี๋ยวบอกสำหรับคนที่อยู่ที่นี่ที่ยังไม่รู้นะครับวันที่1กุมภาพันธ์ปีเดือนหน้าก็จะครบ4ปีนะครับอิสลามคือวิถีการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นโรควิถีชีวิตสามารถที่จะแก้ด้วยการเอาหลักการและแนวทางมาปฏิบัติจริงอินชาอัลเลาะห์แต่ต้องบอกว่าเป็นที่น่าสลดใจว่ามุสลิมที่มีอิสลามกลับเป็นโรควิถีชีวิตมากกว่าต่างศาสนิกนะครับถูกต้องไหมครับที่ผมพูดรอมฎอนอัลลอฮ์ให้รอมฎอนมาอัลลอฮ์ประทานรอมฎอนมาให้เพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายแล้วก็วิญญาณในขณะเดียวกันนะครับมุสลิมส่วนใหญ่ทำลายร่างกายนะครับด้วยอะไรด้วยน้ำตาลเดี๋ยวจะพูดอีกทีนึงในรอมฎอนแทนที่จะฟื้นฟูกลับมีผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นในเดือนรอมฎอนนะครับอินชาอัลเลาะห์สิ่งที่ผมไปพูดทุกครั้งนะครับก็พยายาม นะครับก็พยายามที่จะบอกว่า ที่ออกมาทำเรื่องนี้ที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับไม่ได้ออกมาเพื่อที่จะต่อต้านหรือว่าล้มล้างการแพทย์ปัจจุบันนะครับแต่มาพูดความจริงในอีกมุมหนึ่งให้ทบทวนและให้คิดกันนะครับ การแพทย์ปัจจุบันคือการแพทย์หลักนะครับเขายังคงทำหน้าที่ อุบัติเหตุผ่าตัดฉุกเฉินวินิจฉัยโรคนะครับคลอดบุตรอันนี้คือการแพทย์หลักแต่โรควิถีชีวิตเนี่ย นะครับมาอัพนิดนึงนะครับโรควิถีชีวิตนะครับจริงๆแล้วในเมื่อมนุษย์สร้างขึ้นมาเองนะครับมนุษย์สร้างขึ้นมาเองเนี่ยมนุษย์สามารถที่จะรักษาได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับอินชาอัลเลาะห์ทีนี้ผมจะบอกว่าณปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่อยากให้เรานะครับเราหรือว่ามุสลิมทบทวนนะครับอยู่เนี้ยสิ่งเนี้ยผมได้ทบทวนอยู่เสมอเวลาฟังบรรยายนะครับจากอาจารย์ต่างๆเขาบอกว่าอิสลามสมบูรณ์ทุกมุมทุกด้านนะครับอิสลามสมบูรณ์ทุกมุมทุกด้านเมื่อเอาไปปฏิบัติจริงนะครับอินชาอัลเลาะห์มันจะเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนเช่นเดียวกันสิ่งที่พยายามที่จะทำคือการฟื้นฟูซุนนะห์นบีคือการฟื้นฟูศาสตร์การแพทย์ตามแนวทางศาสดามุฮัมมัดนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพยายามศึกษาแล้วก็ค้นคว้ามาในระยะเวลา5ปีก่อนที่จะรับอิสลามด้วยซ้ำนะครับศาสตร์การแพทย์แขนงนี้เรียกว่าโภชนบำบัดหรือว่าการกินอาหารให้เป็นยาซึ่งผมจะบอกว่า
มันมาตรงกันพอผมศึกษาในส่วนของการแพทย์ตามแนวทางศาสดามุฮัมมัดนะครับก็คือหนังสือเล่มนี้การแพทย์ตามแนวทางศาสดามุฮัมมัดได้บอกเนื้อหาชัดเจนในเรื่องของการกินอาหารเป็นยาและการบำบัดโรคในเรื่องของทางจิตวิญญาณนะครับหนังสือการแพทย์นบีมูฮัมมัดบทสรุปง่ายๆสั้นๆโรคทุกโรคหากกินอาหารแล้วหายไม่ต้องกินยานะครับโรคทุกโรคหากกินอาหารแล้วหายไม่ต้องกินยาหมอที่ดีที่สุดคือหมอที่จ่ายยาน้อยที่สุดแล้ววันนี้รับยามากี่กระเป๋าครับวันนี้รับยามากี่กระเป๋านะครับหลักการอิสลามทำไมมุสลิมะต้องคลุมฮิญาบเพราะเป็นการป้องกันฟิตนะที่จะเกิดขึ้นถูกไหมครับอิสลามคือการป้องกันและแก้ที่ต้นเหตุของการเกิดเพราะฉะนั้นการแพทย์ตามแนวทางอิสลามการแพทย์ตามแนวทางศาสดามุฮัมมัดจะต้องป้องกันและแก้ที่ต้นเหตุของการเกิดไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุถ้าแก้ที่ปลายเหตุไม่ใช่แนวทางอิสลามนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องออกมาเรียกร้องนะครับและเราจะต้องทบทวนให้ดีนะครับว่าเรากำลังเดินตามนบีหรือเดินตามยิวนะครับอินชาอัลเลาะห์ตอนนี้ผู้ป่วยจากโรค NCD ในประเทศไทยก็คือโรควิถีชีวิตนี่แหละครับ20 ล้านคนนะครับผู้ป่วยเนี่ยมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่านี่แค่ในระบบนอกระบบอีกผู้ป่วยไตวาย8 ล้านครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยไตวายมาจากผู้ป่วยเบาหวานเพราะคนไทยกินหวานมากที่สุดในโลกนะครับอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยของคนไทยวันละ888คนต่อวัน3 นาที 2 คนนะครับแต่ก็ไม่ได้มีหน่วยงานไหนออกมารณรงค์อย่างชัดเจนในเรื่องนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ผมจะบอกว่า เพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าเรื่องนี้ยังต้องทำกันอีกเยอะมากนะครับผมเลยใช้ชื่อว่าโครงการสร้างความเข้าใจเปลี่ยนอาหารให้เป็นยานะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์กำลังที่จะหาแนวร่วมไม่ใช่แนวร่วมที่จะล้มล้างรัฐบาลนะครับแนวร่วมที่จะเดินตามนบีนะครับแนวร่วมที่จะเดินตามนบีนะครับสโลแกนของผมก็คือฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูวิญญาณของตัวเองฟื้นฟูซุนนะห์นบีแล้วก็ฟื้นฟูอิสลามนะครับอินชาอัลเลาะห์โรคมาจากอาหารชัดๆแจ่มแจ้งที่บอกนะครับผมจะบอกว่าโรคความดันไขมันเบาหวานหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองมะเร็งอัมพาตมะพร้าวพวกเนี้ยเกิดจากอาหารผมจะบอกว่ามนุษย์เก่งเกินไปไหมนะครับมนุษย์เก่งเกินไปหรือเปล่าที่คิดจะสร้างอาหารแทนพระเจ้าที่พิจจะเปลี่ยนโครงสร้างอาหารแทนพระผู้เป็นเจ้าอัลเลาะห์ให้อัลกุรอานมาเนี่ยคือธรรมนูญชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นอัลกุรอานบอกชัดเจนหมดแล้วว่ามนุษย์ต้องกินอยู่แบบไหนยังไงนะครับอาหารของมนุษย์ถูกระบุในอัลกุรอานชัดเจนแต่มนุษย์กลับคิดสร้างอาหารแทนพระเจ้านะครับเดี๋ยวจะได้เจาะลึกกันอีกข้อนึงที่ทำให้เกิดโรคเพราะสังคมทุนนิยมและบริโภคนิยมทำยิ่งทำให้มุสลิมเดินสวนทางกับแบบอย่างของท่านนบีในเรื่องของการกินและการนอนนะครับเดินสวนทางกันเลยเดี๋ยวจะได้เจาะกันว่านบีกินแบบไหนกินยังไงกินเท่าไหร่
แล้วตอนนี้เรากินแบบไหนยังไงนะครับอินชาอัลเลาะห์ในอัลกุรอานอายะที่ซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะที่168อัลเลาะห์ได้บอกว่ามนุษย์เอ๋ยจงบริโภคสิ่งที่ดีและมีประโยชน์นะครับคำว่ามนุษย์เอ๋ยไม่ใช่แค่มุสลิมคือมนุษย์ทั้งหมดถูกไหมครับจงกินสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ก็คือฮาลาลตอยิบันเพราะฉะนั้นสำหรับการบริโภคอัลเลาะห์ย้ำว่าต้องดีและมีประโยชน์ซึ่งก็คืออาหารเป็นยาจากสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินคือพืชผักผลไม้เมล็ดพันธุ์ต่างๆที่อัลเลาะห์ให้มันงอกเงยขึ้นมาแต่เราไม่กินเราเก่งเว้ยเราคิดสร้างอาหารแทนพระเจ้าเลยกินอาหารที่มนุษย์สร้างก็อายุสั้นอย่าบอกว่านี่คือกำหนดตั้งแต่แรกเริ่มนะครับในเมื่อเราผิดกฎที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมานี่คือบทลงโทษที่เกิดขึ้นนะครับ และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอนแท้จริงมันคือศัตรูอันชัดแจ้งของพวกเจ้านะครับพี่น้องลองทบทวนดีๆแม้แต่อาดัมมนุษย์คู่แรกกับฮาวาที่ต้องมาอยู่ดุนยาเพราะไม่ใช่ฮาวานับสตรูในเรื่องของการบริโภคหรอกหรือนะครับย้อนกลับไปดูได้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่35 36ประกอบกับซูเราะห์ตอฮาอายะที่100ที่20และ121นะครับเพราะเรื่องกินกับความอยากที่ยับยั้งไม่ได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ผมพยายามศึกษาแล้วก็พยายามรวบรวมอัลกุรอานนะครับประมาณ30กว่าอายะที่อัลเลาะห์ได้ย้ำมนุษย์ในเรื่องของการบริโภคนะครับว่ามนุษย์ต้องกินแบบไหนยังไงอัลกุรอานบอกชัดเจนหมดเลยครับว่าอะไรคือน้ำที่ดีร่างกายมนุษย์ลืมบอกข้อมูลวิทยาศาสตร์ก่อนร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยน้ำ 70% 2โปรตีนซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างการเจริญเติบโต3ไขมันประมาณ 5% 4วิตามินแร่ธาตุซึ่งเราเคยเรียนตั้งแต่ตอนเด็กแต่อัลกุรอานได้บอกไว้ชัดเจนหมดเลยว่าน้ำดีน้ำที่ไหนดีโปรตีนไหนดีและไขมันที่ไหนดีแต่หลักสูตรการศึกษาในระบบของยิวไม่ได้บอกเราชัดเจนนะครับ อินชาอัลเลาะห์นะครับทีนี้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดผมจะไม่อ่านอัลกุรอานให้ฟังนะครับแต่ผมจะมีกฎที่ให้ท่านไปปฏิบัติแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะได้หายป่วยนะครับทั้งหมดนี้เริ่มจากยาก็คือยาเกนและตักวาต่อพระเจ้านะครับหัวข้อแรกเลยนะครับทั้งหมด12หัวข้อนะครับแต่หัวข้อแรกผมจะบอกว่าผมใช้ชื่อว่าเข้าใจอัลกุรอานเข้าใจชีวิตเข้าใจอัลกุรอานเข้าใจชีวิตเรื่องจิตเรื่องใหญ่เลยครับอันดับหนึ่งเลยถ้าเกิดมนุษย์ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองได้เขาก็ไม่มีทางที่จะสามารถพัฒนาตัวเองได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเขาไม่สามารถข้ามผ่านข้อแรกได้อินชาอัลเลาะห์อีก11ข้อไม่มีประโยชน์นะครับเพราะถ้าเกิดเขาเปลี่ยนความคิดไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไม่มีทางนะครับอินชาอัลเลาะห์ข้อนี้นะครับไม่พูดเยอะเพราะว่าผมจะบอกว่าเราเรียนศาสนาแทบทุกวันในเรื่องของการฝึกการเปลี่ยนแปลงตัวเองต่างๆนะครับอันนี้ไม่ใช่โฆษณาสินค้านะครับเสียงอาจจะแหบไปนะครับเพราะว่าไปหลายที่แล้วก็เดินทางหยุดเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ไม่ใช่โฆษณาสินค้านะครับ
แต่แค่จะบอกว่าสองสิ่งนี้ที่เราจะพูดถึงกันและสองสิ่งนี้ที่ทำให้เราป่วยมากที่สุดเพราะสองสิ่งนี้อยู่ในครัวของเราและต้องกินทุกวันนะครับข้อที่สองนะครับห้ามถ้าเกิดว่าอยากหายป่วยต้องบอกว่าห้ามน้ำตาลทุกรูปแบบนะครับห้ามกินน้ำตาลทุกรูปแบบแต่ฟังดีๆก่อนนะครับมีอนุโลมได้นะครับคือถ้าคนที่แบบชัดเจนไปเลยเลิกเลยนะครับแต่ถ้าบอกว่านิดนึงไม่ได้เป็นเยอะมากนะครับแต่ถ้าอยากหายป่วยสุขภาพดีนะครับหรืออยากมีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยนะครับจะบอกว่าเลิกเลยนะครับย้อนกลับไปอัลกุรอานนิดนึงนะครับในเรื่องของความหวานนะครับนบีชอบหวานถูกไหมครับนบีชอบหวานนะอาจารย์ครับนบีชอบหวานนะครับนบีชอบน้ำผึ้งถูกไหมครับนบีชอบอินทผลัมอัญชวะนะครับความหวานหมดเลยนะครับในซูเราะห์อันนาสผมออกเสียงถูกไม่ถูกอาจารย์อายะที่69นะครับอัลลอฮ์ได้บอกถึงความบารอกัสของน้ำผึ้งไว้นะครับว่าคือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านน้ำผึ้งคือยาวิเศษหรือยาอายุวัฒนะของคนไทยนะครับความหวานของน้ำผึ้งกับความหวานของน้ำตาลในเครื่องดื่มณปัจจุบันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้หวานตามนบีนะครับหวานตามชัยฏอนที่หลอกล่อเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังนะครับน้ำตาลที่นบีชอบคือน้ำตาลที่เรียกว่ากลูโคสฟุกสโตสแล้วก็มอนโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวที่กินเข้าไปร่างกายสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพลังงานนะครับดูดซึมได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนยุคเก่ายุคก่อนเนี้ยจึงไม่ป่วยนะครับในขณะเดียวกันความหวานที่อยู่ในเครื่องดื่มนะครับแต่เครื่องดื่มที่นี่ไม่ต้องเป็นห่วงใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับเครื่องดื่มที่นี่ใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลที่อยู่ในเครื่องดื่มหรืออุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันเป็นน้ำตาลกลูโคสชนิดพิเศษนะครับซึ่งเรียกว่าไฮฟุกโตสคอนไซรัปนะครับให้เห็นนะครับอันนี้ที่เป็นสีเนาะขาวใสนะครับไฮฟุกโตสคอนไซรัปเป็นน้ำตาลที่จะบอกว่าร่างกายไม่สามารถดูดซึมและเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เพราะฉะนั้นในเมื่อร่างกายย่อยไม่ได้ผู้ที่รับภาระหนักคืออะไรครับตับอ่อนตับแล้วคนไทยเลยเป็นเบาหวาน8ล้านกว่าคนเพราะคนไทยกินหวานที่สุดในโลกนะครับน้ำตาลในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่งเกิดขึ้นมาเพียง53ปีนะครับด้วยน้ำมือมนุษย์ที่พิษที่จะเปลี่ยนโครงสร้างอาหารแทนพระเจ้านะครับย้ำกันเรื่องนี้ในขณะเดียวกันใครติดชาเย็นไหมครับมีใครกล้ายอมรับไหมว่าตัวเองติดชาเย็นกาแฟเย็นเครื่องอัลฮัมดุลิลละห์อาจารย์เป็นคนที่ชัดเจนนะครับกล้ายอมรับความจริงนะครับเดี๋ยวมีรางวัลเดี๋ยวมีรางวัลนะครับเดี๋ยวมีรางวัลครับติดนะครับในน้ำตาลทรายขาวหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฟุกโตสชนิดพิเศษมีสารเสพติดที่ชื่อว่าแอลดีไฮด์ซึ่งเป็นกลุ่มสารเสพติดที่อยู่ในแอลกอฮอล์โคเคนมอร์ฟีนและเฮโรอีนคนถึงติดน้ำตาลทั้งเมือง
นี่คือสารเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายในกลุ่มประเทศบางประเทศที่พัฒนาหรือกล้ารับความจริงได้เขายอมรับแล้วว่าคือสารเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเรื่องนี้ยังอีกยาวไกลนะครับผมจะพยายามเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะครับคนไทยกินหวานที่สุดในโลกตอนนี้ข้อมูลนะครับอาจจะไม่ล่าสุดด้วยซ้ำ30ช้อนชาต่อคนต่อวัน30ช้อนชานะครับต่อคนต่อวันในขณะที่ร่างกายใช้ครึ่งช้อนชาก็คือ 2.8 กรัมหรือว่าครึ่งช้อนโดยจะบอกว่าในข้าวมีน้ำตาลในผลไม้มีน้ำตาลมนุษย์ไม่มีความจำเป็นต้องกินน้ำตาลในรูปแบบที่เป็นน้ำตาลในอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อก่อนคนไทยเนี่ยกินน้ำตาลเนี่ยจะกินของหวานเป็นครั้งคราวไม่ได้กินทุกวันแต่ตอนนี้ทุกมื้อคุณกินโค้กคุณกินเอ่ยชื่อยี่ห้อแล้วชื่อคุณกินน้ำอัดลมนะครับคุณกินชาเขียวชาเย็นพวกเนี้ยทุกมื้อนะครับ1แก้วน้ำตาล12ช้อนถึง15ช้อนทำไมเด็กถึงเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับถึงเวลาที่ต้องยอมรับความจริงนะครับอย่านั่งเล่นแต่มือถือนะลูกฟังบ้าง นะครับเพราะว่าตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ถึงวัยอันนั้นนะครับอย่ารอให้ถึงต้องเอาหลอดอาหารใส่สายยางนะครับ อย่ารอให้ถึงวันนั้นนะครับอินชาอัลเลาะห์อ่ะผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเครื่องดื่มชาเขียวชาเย็นในตู้แช่ในร้านสะดวกซื้อขนาด500ซีซีน้ำตาล15ช้อนน้ำตาลที่โรงเรียนนั้นเด็กๆน้ำตาลที่โรงเรียนที่พวกเธอไปซื้อหลังอาหารนะชาเย็นนะ15ช้อน12ช้อนพวกเธอกิน2แก้ววันนึง30ช้อน30ช้อนเนี่ยจะบอกว่าเท่ากับ60เท่าของความต้องการของร่างกาย60เท่าเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 6,000 เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นนี่คือความวิกฤตที่เกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกายของคนไทยนะครับผมจะบอกว่าต้องออกมาทำเรื่องนี้นะครับอย่าปิดข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับ ถามว่าอัลเลาะห์ให้เลือกไหมครับมนุษย์อัลเลาะห์ให้เลือก บางบอกว่าอัลเลาะห์ให้เลือกอร่อย โอเคน้ำตาลตามธรรมชาติที่อัลเลาะห์ให้มามันมีอยู่แล้วเมื่อกี้น้ำผึ้งอินทผลัมถ้าจะทำขนมหวานน้ำตาลตะโนดน้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลทรายแดงยังกินได้อยู่นะครับโมเลกุลต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเลือกได้นะครับอินชาอัลเลาะห์โอเคนะครับอันนี้คือผมจะบอกว่าไปบรรยายที่ไหนถ้าเกิดเป็นบ้านหรือว่าเป็นอะไรเขาผมจะขอทิ้งเลยนะครับขอทิ้งเลยโอเคนะครับ1ตัวนะทิ้งตัวที่2นะครับอยู่คู่ครัวไหมครับเดี๋ยวฟังให้ชัดเจนนะครับ ห้ามรับประทานไขมันทรานหรือว่าทรานแฟตนะครับแต่ผมจะชี้แจงให้เข้าใจก่อนว่าทรานแฟตเนี่ยคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงทรานแฟตก็เกิดจากมนุษย์พยายามที่จะเปลี่ยนโครงสร้างอาหารหรือยืดอายุอาหารคนที่กินอาหารอายุยาวอายุจะสั้นคนที่กินอาหารอายุสั้นอายุจะยาวพอนึกออกนะครับทีเนี้ย
ไขมันทรานเกิดขึ้นได้2แบบแบบที่1คือการเติมไฮโดรเจนเข้าไปในกลุ่มไขมันพืชก็คืออยู่ในรูปของครีมเทียมเนยเทียมเนยชัวนะครับเครื่องดื่มทรีนวันในประเทศไทยเกือบ 100% มีทรานแฟตกาแฟ320บาทมีแต่ตายกับตายเลยผมบอกให้กาแฟนั้นไปดูเลยกาแฟ320บาทนั้นมีกาแฟจริงๆ 10% ไขมันทราน 40% และน้ำตาล 50% มันเรียกกาแฟได้ยังไงวะนี่มันเรียกกาแฟได้ยังไงในเมื่อมีกาแฟนิดเดียวนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบโลกบริโภคนิยมและทุนนิยมเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่ให้ได้มานะครับไขมันทรานในเงื่อนไขแรกเนี้ยไม่น่าเป็นห่วงมากครับเราไม่ได้กินทุกวันถูกไหมครับโอเคนะออกไปโม้กับเพื่อนนะอาจารย์นะออกไปนั่งโม้นั่งคุยกับเพื่อนโอเคกาแฟสักแก้วชาสักอันนั้นหนึ่งก็โอเคไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ปัญหาหนักปัญหาหนักคือในครัวของเราเองเพราะเราใช้น้ำมันปรุงอาหารแทบทุกวันและทุกมื้อนะครับ เมื่อก่อนใช้น้ำมันอะไรปรุงอาหารผมแทบจะไม่ต้องถามแล้วเพราะเสียงที่สะท้อนกลับมาคือน้ำมันมะพร้าวถูกไหมครับเมื่อก่อนเราใช้น้ำมันมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชายพุทธนะครับญาติทางฝั่งภรรยาบางบีทางนี้ก็ดีนะครับพี่น้องมุสลิมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ได้หมดนะครับไม่มีเชื้อชาติศาสนานะครับผมจะบอกว่าเราใช้น้ำมันมะพร้าวในการบริโภคมาเนี่ยคือมนุษย์ใช้มา 4,500 ปีนะครับ 4,500 ปีมะพร้าวเกิดขึ้นที่ประเทศศรีลังกานะครับแล้วก็ขยายออกมาที่อินเดียอินเดียใช้น้ำมันมะพร้าวมา 4,000 ปีแล้วถูกบันทึกไว้ในตำราการแพทย์อายุรเวทว่าน้ำมันมะพร้าวสามารถที่จะบำบัดรักษาโรคต่างๆได้มากมายในขณะเดียวกันน้ำมันมะพร้าวคนไทยได้ใช้มา 1,000 ปีอยู่ในตำราโอสถพระนารายณ์สมัยสมเด็จพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับฉันเหรอเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าเราถูกหลอกมาเกือบ60ปีนะครับเดี๋ยวท่านฟังให้ดีนี่คือแผนลวงโลกนะครับที่เกิดขึ้นอินชาอัลเลาะห์เขาหลอกให้เรากลัวคอเลสเตอรอลครับเขาหลอกให้เรากลัวคอเลสเตอรอลถูกไหมครับเขาบอกว่ากินเข้าไปคอเลสเตอรอลเนี้ยก่อให้เกิดโรคนะครับผมจะให้เข้าใจเรื่องไขมันคอเลสเตอรอลก็คือไขมันอิ่มตัวก่อนนะผมจะให้เข้าใจก่อนแล้วก็จูนเข้าไปน้ำมันมะพร้าวมันอาจจะลึกนิดนึงตรงนี้คอเลสเตอรอลไม่ได้อยู่ในพืชนะครับคอเลสเตอรอลอยู่เฉพาะในสัตว์แล้วก็คนซึ่งมนุษย์คนแรกก็คือนบีอาดัมก็มีคอเลสเตอรอลแล้วก็มีคอเลสเตอรอลที่เรียกว่า LDL และ HDL ก็คือไขมันดีกับไขมันเลวแต่ทีนี้เนื่องจากระบบร่างกายสร้างขึ้นมาเองอัลเลาะห์คงไม่ให้มันฆ่ากันเองนึกออกมั้ยครับเพียงแต่ว่าปัจจัยภายนอกก็คือไขมันเลวที่เรากินเข้าไปมันก็เลยทำให้ค่าของตัวเลวเนี้ยสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้ไขมันเลวลดลงไม่ใช่กินยาความดันต้องหยุดกินอาหารที่เป็นไขมันเลวและออกกำลังกายนะครับเพราะกินยาความดันไม่ใช่แนวทางของอิสลามนะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วมันน่ากลัวมันเป็นไขมันจับตัวเป็นไขแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงมาเฉลยกันนะครับผมจะบอกว่าแผนที่ยิวหลอกเขาก็เอาตัวข้ออ้างที่เป็นไขตรงนี้มานะครับ
โดยที่เขาได้สร้างสมการลวงโลกขึ้นมานะครับบอกว่าน้ำมันมะพร้าวเท่ากับอิ่มตัวแล้วก็เป็นคอเลสเตอรอลก่อให้เกิดโรคหัวใจซึ่งอาจารย์ดร.ณรงค์โฉมเฉลาท่านบอกว่านี่คือสมการที่ลวงโลกโดยสมาพันธ์น้ำมันถั่วเหลืองอเมริกันและแนวร่วมเพราะเขาได้ตัดต่อพันธุกรรมถั่วเหลืองขึ้นมาสำเร็จและเขาขยายพันธุ์และเขาได้ผลผลิตเยอะมากเขาทำน้ำมันถั่วเหลืองขึ้นมา นะครับเขาใช้ได้ครับขวดน้ำผมอยู่ตรงนั้นเขาใช้แร่นิกเกิลกระตุ้นน้ำมันมะพร้าวแล้วเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับเอาแร่นิกเกิลเติมลงไปแล้วเอาไฮโดรเจนเติมลงไปแล้วกระตุ้นด้วยนิกเกิลทำให้น้ำมันมะพร้าวเปลี่ยนโครงสร้างแล้วเอาให้หนูทดลองกินแล้วหลอกว่าน้ำมันมะพร้าวทำให้หนูป่วยกินไม่ได้ทั้งที่มนุษย์บริโภคมา 4,000 กว่าปีนะครับน้ำมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันอิ่มตัวถูกต้องครับขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะครับสิบนะเนื่องจากการปรุงอาหารต้องใช้ความร้อนสูงเพราะเกิน 95% ใช้น้ำมันในการทอดนะครับไม่ใช่ผัดเกิน 95% แน่นอนใช้น้ำมันในการทอดน้ำมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันที่เรียกว่ากรดไขมันอิ่มตัว 92% สูงที่สุดในโลกนะครับสูงที่สุดในโลกทีนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นกรดไขมันอิ่มตัวนะครับมันอิ่มตัวอยู่แล้วเราถ้าเราอิ่มแล้วเราไม่กินแน่นอนเพราะเดี๋ยวมันจะอ้วกเช่นเดียวกันเนื่องจากน้ำมันมะพร้าวเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเมื่อผ่านความร้อนสูงด้วยการทอดซ้ำ2ครั้ง3ครั้งไม่เปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลครับเพราะฉะนั้นน้ำมันมะพร้าวจึงไม่ก่อให้เกิดทรานแฟตเมื่อผ่านความร้อนสูงอีกตัวหนึ่งที่จะบอกว่ามุสลิมใช้มามุสลิมที่หนองจอกเนี่ยใช้มาเกือบ50ปีแล้วนะครับแต่ในช่วงหลังไม่ได้ใช้ซึ่งผมเป็นคนดึงงานวิจัยคือผมสามารถพูดได้เต็มปากว่าผมเป็นคนไทยคนแรกที่ดึงงานวิจัยออกมาลงปฏิบัติจริงเพราะข้อมูลในงานวิจัยบอกว่าน้ำมันเมล็ดในปาล์มหรือว่ามันบัวไม่มีขายในท้องตลาดซึ่งน้ำมันเมล็ดในปาล์มแก่นปาล์มหรือว่ามันบัวเนี่ยมีขายอยู่ในห้างแมคโครที่นี่มีแล้วก็ในตลาดใหญ่ๆนะครับราคาถูกกว่าครึ่งเกินน้ำมันมะพร้าวซึ่งมีภาษาอาหรับติดอยู่ที่ถุงเรียบร้อยผมได้รณรงค์เรื่องนี้มาปีกว่าแล้วก็ทำโครงการกับโรงพยาบาลประจำตำบลในเขตพื้นที่อำเภอกรงปีนังเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนชีวิตอันฮัมดุลิลละห์ผมจะบอกว่าผู้ป่วยเลิกกินยาไปเยอะแล้วนะครับแต่นี่คือการนำร่องเท่านั้นนะครับผมคนเดียวไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือก้าวแรกที่จะต้องก้าวต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์และแค่นั้นยังไม่พอนะครับผมจะบอกว่าน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันบัวหรือเม็ดในปาล์มเท่านั้นที่เป็นกรดไขมันห่วงโซ่สายปานกลางนะครับตัวอื่นเป็นกรดไขมันห่วงโซ่สายยาวหมดเลยคำว่าไขมันห่วงโซ่สายปานกลางสามารถที่จะร่างกายกินเข้าไปแล้วดูดซึมเปลี่ยนเป็นพลังงานนะครับคือพูดง่ายๆว่ามันสามารถที่จะบำบัดโรคได้นะครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยไม่แค่ความอร่อยนะครับยังช่วยฟื้นฟูสุขภาพได้ด้วยนะครับอินชาอัลเลาะห์ทีนี้แล้วน้ำมันไหนที่เลวน้ำมันไหนที่เลวก็น้ำมันที่เราถูกหลอกให้กินกันอยู่ตอนนี้ไงครับน้ำมันถั่วเหลืองดีต่อหัวใจโฆษณาเมื่อประมาณ30ปีที่แล้ว
น้ำมันถั่วเหลืองแช่เย็นไม่เป็นไขดีต่อหัวใจตอนนี้เป็นไงครับคนเป็นโรคหัวใจทั้งประเทศจนต้องออกกฎหมายออกมาห้ามไขมันทรานแต่ในขณะเดียวกันกฎหมายที่ออกมาปี61 ไม่สามารถครอบคลุมไขมันทรานที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงได้เพราะไขมันทรานไม่ได้เกิดขึ้นในชั้นวางนะครับไม่ได้มีการเติมไฮโดรเจนไปแน่นอนเพียงแต่ว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งที่อยู่ในขวดที่สวยหรูเติมวิตามินอีอะไรเข้าไปก็แล้วแต่ไขมันทรานไปเกิดในครัวด้วยมือของท่านเองที่ผ่านความร้อนสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าน้ำมันถั่วเหลืองไม่ดีน้ำมันรำข้าวไม่ดีน้ำมันข้าวโพดไม่ดีมันจะเลวต่อเมื่อเอาไปผ่านความร้อนสูงนะครับอิจฉาเหรอ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่พวกท่านนะครับจะต้องคิดแล้วก็ทบทวนนะครับในอัลกุรอานนะครับ ได้บอกย้ำในเรื่องของไขมันที่ดีไว้นะครับอัลกุรอานบอกไว้ยังไงครับบารอกัสไซตูนในซูเราะห์อันนูอายะที่35ซูเราะห์อันมุมินูนอายะที่21ซูเราะห์อันตินผมออกเสียงถูกมั้ยไม่รู้นะครับอายะที่1ถึง3ได้บอกไว้ถึงความบารอกัตของไซตูนหรือว่ามะกอกนะครับน้ำมันมะกอกเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตนะครับน้ำมันมะกอกเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัว1ตำแหน่งสูงที่สุดในโลกนะครับในตำราการแพทย์นบีบอกว่าน้ำมันมะกอกสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดให้ดื่มวันละ 5-6 ช้อนไม่ต้องบายพาสหัวใจนะครับไม่ต้องบายพาสนะครับคือปลายเหตุหมดเลยนะครับสิ่งที่ท่านเข้าไปในการแพทย์พวกนั้น บารอกัสไซตูนนะครับถูกประทานมาเป็นไขมันเป็นอาหารที่ดีแก่มวลมนุษยชาติไขมันที่ดีอีกตัวหนึ่งพูดให้จบนะครับในสุระอันนะอายะที่14อาหารมื้อแรกที่ชาวสวรรค์จะได้กินก็คือไขมันปลาหรือว่าตับปลานะครับผมจะบอกไม่ต้องรอจนเข้าสวรรค์ครับกินก่อนได้เลยเพราะว่าตับปลาหรือว่ามันปลาเนี่ยมีกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า3โอเมก้า6เยอะน้ำมันมะกอกก็มีเยอะนะครับสมองต้องการไขมัน 60% โปรตีน 30% ร่างกายโปรตีน 60% นะครับมันสลับกันนะครับไขมันน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่ากินให้เด็กกินยิ่งเด็กฮาฟิซเมื่อกี้อะครับจะบอกว่าต้องกินไขมันพวกนี้อย่าไปกินน้ำตาลพอกินน้ำตาลเนี่ยมันก็กดแล้วก็ความจำก็จะน้อยลงต้องกินไซตูนนะครับ โอเมก้า3ที่อยู่ในปลาไม่ต้องปลาแซลมอนเขาโฆษณาของเขานะครับแซลมอนนี่กว่าจะมาถึงบ้านเราเนี่ยมันอาบฟอร์มาลีนมาถูกไหมครับนี่คืองานวิจัยของมหาลัยมหิดลปลาที่มีโอเมก้าสูงกว่าแซลมอนคือปลาดุกในนั้นมีปลาดุกในบ่อนั้นปลาดุกปลาสวายมีโอเมก้าสูงกว่าแซลมอนนะครับฟังชัดๆนะครับนี่คืองานวิจัยของมหาลัยมหิดลกดเข้าไปดูได้เลยปลาน้ำจืดที่โอเมก้าสูงจะยกตัวอย่างให้นอกจาก2ตัวนี้แล้วนะครับแล้วก็น้ำเค็มนะมีปลาสลิดปลาตะเพียนปลากรายปลาช่อนนะครับพวกนี้แล้วก็ปลาทะเลก็จะมีตั้งแต่ปลาจระเข้ขาวปลาสำลีปลากระพงนะครับปลาทูปลาเก๋าพวกนี้โอเมก้าสูงไม่ต้องไปซื้อแซลมอนโลนึงน่าจะเกือบหลายร้อยอยู่นะรู้สึกว่าซื้อปลาดุกเลยปลาดุกที่เลี้ยงบ้านๆปลา
สวายนะครับอย่าไปขโมยปลาสวายวัดแล้วกัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยคืออัลเลาะห์ยุติธรรมนะคือคำเนี้ยผมก็ฟังมาจากผู้รู้นั่นแหละอัลเลาะห์ยุติธรรมเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชาติของพระองค์เนี่ยพระองค์จะให้สิ่งที่ดีมากับประชาชาติที่เหมาะสมกับประชาชาติณจุดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ประเทศไทยเนี่ยผมจะบอกว่าอัลเลาะห์ให้มากเขาบอกอะไรครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ตอนนี้ในตู้กับข้าวมีแต่มาม่านะครับมันสวนทางกันหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับดูเวลาอาจารย์โทรศัพท์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่า2เรื่องเนี้ยใหญ่มากๆนะครับ2ตัวเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนได้เราเข้าใจนะครับเปลี่ยนเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์เนี่ยมันจะช่วยท่านได้เยอะสำหรับในเรื่องของความเค็มปัญหาไม่หนักมากนะครับความเค็มปัญหาไม่หนักแต่ให้ท่านเบานิดนึงเพราะว่าตอนนี้นะครับเรากินโซเดียมเกินความจำเป็นพอสมควรกับเครื่องปรุงเมื่อก่อนเรากินแค่กะปิน้ำปลาน้ำตาลใช่ไหมครับเกลือตอนนี้เรากินอะไรครับซอสฝาดำฝาแดงฝาเขียวซุปก้อนซุปผงซุปเต็มไปหมดเลยสุดท้ายมาจบที่โซเดียมเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องทบทวนเรื่องนี้นิดนึงแล้วก็สิ่งที่อยากเสนอให้เพราะว่าผมศึกษาหลายอาจารย์ผมจะพยายามเอาส่วนที่ดีและสอดคล้องกับศาสนานะครับอยากแนะนำให้ท่านศึกษาเกลือหิมาลัยซึ่งอาจารย์ไม้ร่มปราบมะเร็งเนี่ยได้เอาตัวนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมาช่วยในการบำบัดผู้ป่วยมะเร็งนะครับเนื่องจากเกลือหิมาลัยนะครับเป็นเกลือที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกเกลือหิมาลัยเกิดขึ้นจากน้ำทะเลยุคดึกดำบรรพ์250ล้านปีกับหินลาวาภูเขาไฟนะครับทีนี้มันตกผลึกอยู่ที่เทือกเขาหิมาลัยก็คือปากีสถานนะครับเกลือหิมาลัยมีโซเดียมคลอไรด์นะครับเป็นโซเดียมคลอไรด์สูง 70% สามารถดูดซึมนะครับเปลี่ยนเป็นพลังงานได้แล้วก็มีแร่ธาตุกว่า84ชนิดเพราะฉะนั้นนะครับลองศึกษาเกลือตัวนี้ดูและจากการคาดเดานะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับอันนี้วัลลอฮุอาลัมผมคาดว่าท่านนบีไม่น่าจะกินเกลือทะเลนะครับเพราะฝั่งโน้นไม่มีทะเลน่าจะเป็นเกลือภูเขาเช่นเดียวกันกับเกลือนี้นะครับวัลลอฮุอาลัมนะครับไอ้ตรงนี้ก็ทีนี้ในเรื่องของข้อห้ามมีอีก2ตัวแต่อันเนี้ยผมจะไม่ฟัตวาหรือว่าจะไม่พูดออกไปแต่ให้ท่านคิดนิดนึงเพราะบางอย่างผมไม่อยากบอกว่าเฮ้ยฉันรู้ดีแต่ให้ท่านทบทวนลองคิดดูนะครับเรื่องของนมวัวนะครับข้อที่5นมวัวเราจะมาแบ่งเป็น2กลุ่มสำหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ในกุรอานซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่233บอกว่าให้มนุษย์เลี้ยงลูกด้วยนมมารดาถึง2ขวบเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ย้ำชัดเจนลูกคนกินนมคนไม่ใช่กินนมวัวถ้ากินนมวัวก็คือขัดคำสั่งของอัลเลาะห์นะครับทีนี้มาโดยรวมนะครับในซูเราะห์ยาซีนอายะห์ที่73อายะที่72 73ซูเราะห์อัลมุมินูนอายะที่21นะครับได้บอกว่าให้มนุษย์ดื่มนมได้4ประเภทอูฐวัวแพะแกะนะครับแต่มีหะดีษที่รองรับชัดเจนว่าวัวกินพืชหลายชนิดและหญ้าสีเขียวมีประโยชน์มากมายอินชาอัลเลาะห์วัวณปัจจุบันกินอาหารเป็นเม็ดนะครับลองทบทวนดูดีๆวัวณปัจจุบันไม่ได้เลี้ยงในทุ่งนาเหมือนสมัยนบีวัวณปัจจุบันเลี้ยงด้วยเชิงพาณิชย์นะครับถูกอยู่ในกรงขังเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับถ้าท่านอยากรู้ความจริง
หลายอย่างหลายมุมหลายด้านงานวิจัยนักวิชาการถกเถียงกันอยู่ท่านคลิกเข้าไปดู Google YouTube เข้าไปดูเลยครับนะครับอินชาอัลเลาะห์ข้อที่6นะครับผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองทั้งหมดเมื่อกี้ผมบอกแล้วในเรื่องของถั่วเหลืองที่ยิวได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างพันธุกรรมจากข้อมูลที่ศึกษามานะครับถั่วเหลืองถูกใช้เป็นอาหารสัตว์มา 5,000 ปีเมื่อก่อนมนุษย์ไม่ได้กินนะครับในประเทศอินเดียยังไม่ได้กินณปัจจุบันยิวตัดต่อพันธุกรรมเมื่อปี2473ก็คือ90ปีที่แล้วโปรตีนในนมถั่วเหลืองเป็นโปรตีนที่ย่อยยากมากดูดซึมแทบไม่ได้ได้น้อยมากนะครับลองทบทวนดูดีๆว่าผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองดีต่อสุขภาพจริงหรือที่ผ่านมาคนที่กินสังเกตดูเอาเองอินชาอัลเลาะห์แล้วก็วันรออาลัมนะครับอันนี้ให้คิด นะครับอ่ะทีนี้สรุปแล้วครับอาจารย์บทสรุปเมื่อกี้ห้ามกันแล้วให้ปฏิบัติครับ ให้ปฏิบัตินะครับ7ข้อที่7เข้าใจนาฬิกาชีวิตเข้าใจซุนนะนบีเข้าใจยังไม่พอต้องปฏิบัตินะครับต้องปฏิบัติด้วยผมจะบอกว่าในเมื่อโรคมาจากวิถีการใช้ชีวิตการกินหมดเลยต้องถามก่อนนบีกินแบบไหนกินเท่าไหร่กินยังไงแทบน้อยคนมากที่ผมไปบรรยายแต่ละที่ผมถามว่าใครกินข้าวแบบนบีบ้างใครใช้มือหยิบจับอาหารเข้าปากบ้างน้อยมากผมใช้มือจับอาหารตั้งแต่ศึกษาอิสลามแล้วเข้าใจนะครับนบีใช้3นิ้วการใช้3นิ้วคือการหยิบจับอาหารพอดีคำไม่มากจนเกินไปนิ้วมือมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยนะครับมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยทำให้ระบบาทางเดินอาหารไม่มีปัญหาตอนนี้เป็นไงครับกินช้อนนะครับผมจะบอกว่ามือไม่ได้สกปรกจริงๆแล้วช้อนนั่นแหละสกปรกทั้งที่มาของช้อนและโดยเฉพาะในสถานที่ต่างๆที่มีผู้คนมากมายไม่รู้เข้าปากใครต่อปากใครอันนี้เราต้องคิดนะครับนบีกินแบบไหนกินเท่าไหร่นบีแบ่งท้องเป็น3ส่วนนะครับน้ำอาหารอากาศนบีไม่ได้กินถึงคอนะครับนบีกินตอนไหนแน่นอนนบีไม่ได้กินหลังอีชอเพราะหลังอีชอนบีนอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแค่ตรงเนี้ยนะครับผมจะบอกว่าเราย้อนดูตรงนี้เนี่ยสวนทางกับนบีหมดเลยแล้วไหนบอกว่าตามนบีรักนบีนะครับอันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่แล้วครับอินชาอัลเลาะห์ทีนี้อันนี้เรื่องกินเรื่องนอนนะครับวิทยาศาสตร์บอกว่า 4:00 น. ถึง 2:00 น. นะครับเป็นเวลาที่ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดีที่สุดนะครับ 4:00 น. ถึง 2:00 น. ในขณะเดียวกันร่างกายคนเนี่ยอาจจะแต่ละคนเวลานอนไม่เหมือนกันนะครับอย่างน้อยเนี่ย4 6 8ชั่วโมงนะครับอินชาอัลเลาะห์ผมจะบอกว่าตี3ถึงตี5ไม่ใช่เวลานอนตามนาฬิกาชีวิตทำไมนบีถึงตื่นมาทำไมนบีถึงนอนเร็วตี3ถึงตี5เป็นเวลาของปอดที่จะมาสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับคนที่ตื่นตอนนี้ความจำจะดีนะครับคือคงไม่ต้องบอกนะครับว่าผมความจำดีหรือไม่ดีผมปฏิบัติมาก่อนที่จะรับอิสลามหมดเลยเรื่องพวกนี้ต่างๆเนี่ยเพราะผมเข้าใจนาฬิกาชีวิตมาก่อนนะครับ
ผมจะบอกว่าเมื่อหลับตามเวลานั้นก็จะตื่นนะครับตื่นขึ้นมาแล้วก็จะสดชื่นอัลฮัมดุลิลละห์ครับทีเนี้ยผมจะบอกว่า ไอ้เวลา นอนนะครับที่เป็นสุนนะของท่านนบีก็คือการยีบหลับกลางวันนะครับเขาเรียกว่ากอยลุลละในอิสลามวิทยาศาสตร์เรียก power nap คือการยีบหลับช่วงระยะเวลาหนึ่ง5ไม่เกิน20นาทีแต่ถ้าดีที่สุด5นาทีหลังละหมาดซุรีไม่เกินอัสรีนะครับถ้าหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเพี้ยนละนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับน้ำคือองค์ประกอบหลักนะครับน้ำที่ดีที่สุดคือน้ำซัมซัมนะครับบ้านเราคงยากที่จะกินน้ำจากใต้ดินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็พยายามที่จะดูน้ำที่กรองสะอาดนิดนึงนะครับผมจะไปเร็วนิดนึงนะครับข้อที่9ต้องกินพืชผักผลไม้สดก่อนอาหารถ้าอยากสุขภาพดีซุนนะห์นบีกินผลไม้ก่อนอาหารนะครับเพราะว่าอัลเลาะห์รู้หมดแล้วว่ามันต้องกินเข้าไปก่อนเพราะว่าลำไส้ที่ดูดซึมเอนไซม์ที่อยู่ในของสดเนี่ยเป็นลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันยาวแค่2คืบต้องกินก่อนเพื่อที่จะให้ดูดซึมได้มากที่สุดนะครับถ้าเรากินอย่างอื่นไปก่อนมันจะขัดฝังการดูดซึมนะครับกินผักผลไม้สดก่อนอาหารข้อ10ต้องกินข้าวที่ไม่ขัดสีหรือกลุ่มธัญอาหารธัญพืชต่างๆที่อัลเลาะห์บอกไว้ในกุรอาน นะครับโอเคไม่เป็นไรครับ ข้อ11ออกกำลังกายนิดนึงนะครับออกกำลังกายขึ้นอยู่กับเพศกับวัยความเหมาะสมนะครับอันนี้แล้วแต่ข้อ12ข้อสุดท้ายนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นซุนนะห์นะครับข้อสุดท้ายการถือศีลอดเป็นที่ยอมรับในวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยว่าการถือศีลอดเป็นการฟื้นฟูสุขภาพบำบัดโรคและสามารถชะลอวัยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือศีลอดเนี่ยช่วยได้นะครับอินชาอัลเลาะห์ขอยกอะฮะดีษนะครับก่อนที่จะจบนะครับการถือศีลอดซึ่งเป็นที่รักยิ่งนะพระองค์อัลเลาะห์คือการถือศีลอดของนบีดาวูดคือการถือศีลอด1วันและละทิ้งการถือศีลอด1วันบันทึกโดยบุคอรีหะดีษที่342นะครับบวชที่อัลเลาะห์รักที่สุดและคนที่ถือบวชแบบนี้ผมจะบอกว่าจะเข้าข่ายในเรื่องของการชะลอวัยนี่คือข้อมูลทางการแพทย์ที่บอกมานะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในฐานะต่างศาสนิกที่รับอิสลามและจะมาทำอะไรให้กับอิสลามและอยากให้ผู้รู้ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมช่วยสนับสนุนไม่ใช่เพื่อตัวผมแต่เพื่อประชาชาติสุดท้ายนะครับคำว่าหมอแห่งประชาชาติสุดท้ายไม่ใช่ตัวของผมเองคำว่าหมอแห่งประชาชาติสุดท้ายหมายความว่าเมื่อมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นใครได้เข้าใจหลักการแนวทางอิสลามแล้วเอาไปปฏิบัตินะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับโรคทุกโรคจะหายโดยไม่ใช้ยาแล้วเขาก็จะเป็นหมอแห่งประชาชาติสุดท้ายเพราะหมอที่เก่งที่สุดคือร่างกายของมนุษย์เองสิ่งที่ผมกำลังทำและจะก้าวต่อไปข้างหน้าก็คือ 1. เราต้องมีอาหารเป็นของเราเอง 2. เราต้องมียารักษาโรคของเราเองซึ่งเรากำลังทำอยู่และเราก็เอามาฝากให้กับคนพิเศษในงานนี้นะครับข้อที่ 3. เราต้องสร้างความเข้าใจให้กับมุสลิมในเรื่องของการกินอาหารให้เป็นยาและเข้าใจการบำบัดโรคตามแนวทางและหลักการอิสลามนะครับในเมื่ออิสลามสมบูรณ์แล้วทุกมุมทุกด้านนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งการแพทย์ต้องเอาการแพทย์ตามแนวทางอิสลามนำนะครับอินชาอัลเลาะห์มาร่วมกันฟื้นฟูสุขภาพตนเองสุขภาพกาย
สุขภาพของวิญญาณฟื้นฟูซุนนะนบีฟื้นฟูอิสลามนะครับอัสสลามุอะลัยกุมนะครับวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ